สงครามยังอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงว่าจะขยายตัวไปสู่ระดับภูมิภาคหรือไม่ตั้งแต่เหตุการณ์ยิงโจมตีที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาเมื่อวานครับค่ะในเบื้องต้นเขาบอกว่าตายไป50ศพ500ศพใช่มั้ยครับใช่ค่ะว่ากันที่จริงนะถ้าพูดถึงสงครามไปกันที่ข่าวต่างประเทศก็ดีนะมันปลอดภัยถ้าพูดถึงข่าวสงครามแล้วแวะเวียนมาพูดถึงเรื่องราวของคนไทยไปเดี๋ยวมันจะวุ่นอดไม่ได้ค่ะมีคนเขาวิจารณ์ปฏิบัติการขนคนไทยกลับบ้านมันเชื่องช้าการปรับแผนปฏิบัติการที่จะขนคนกลับบ้านให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นมันก็ปรับกันช้าช้าขณะเดียวกันเรื่องการเจรจาเพื่อหาช่องในการช่วยตัวประกันคนไทยออกมาขณะนี้ไม่แน่ใจว่ากลไกรัฐเข้าถูกช่องหรือเปล่าไปถูกคนหรือเปล่าถ้าเขินแตะ2ประเด็นนี้ไปเดี๋ยวไม่ได้ทำรายการต่อไปกันที่ข่าวต่างประเทศเลยดีกว่าไหมค่ะเครียดเลยครับดีค่ะแต่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศก็ยังถือว่าเครียดอยู่ไม่แพ้กับที่เมืองไทยนะก็อย่างที่คุณแมวสวยปักหมุดเอาไว้สถานการณ์มันยกระดับสถานการณ์มันระเบิดเถิดเทิงจากกรณีที่มีจรวดลูกหนึ่งถล่มใส่โรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาลีอยู่ในเมืองกาซาซิตี้ใช่ค่ะทั้งฝั่งฉนวนกาซานั่นแหละคำถามก็คือจรวดของใครใครเป็นคนยิงจรวดของใครทำไมไปลงที่โรงพยาบาล มันมีความหมายนะค่ะทุกสงครามมันเป็นเรื่องของการชิงความชอบธรรมใครชอบธรรมคนนั้นก็เป็นต่อในเกมการต่อรองในระดับระหว่างประเทศแต่ด้วยความเคารพนะจังหวะเดียวกันกับระเบิดลงที่โรงพยาบาลก็มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งผู้นำสหรัฐอ๋อเมื่อวานนี้ประเด็นที่เราอยากจะพาดหัวก็คือกลัวโลกไม่รู้นะไม่รู้ว่าสหรัฐยืนอยู่ตรงไหนในสงครามที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อวาน18ตุลาใช่ไหมครับใช่ค่ะ18ตุลาโจไบเดนผู้เท่าโจแห่งสหรัฐก็ทำให้เห็นเลยขึ้น Air Force One ไปเลยอย่างแรกก็คือบินเข้าอิสราเอลค่ะอย่างที่สองก็คือไปนั่งประชุมร่วมกับอ๋อเนี่ยเหรอนั่งประชุมร่วมกับครม.สงครามของอิสราเอลด้วยความเคารพในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ามันวิกฤตสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินค่ะพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลเขาก็แตะมือกันจับมือกันเลยเขาก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะหน้าเฉพาะการเฉพาะกิจอะไรก็แล้วแต่ครม.สงครามขณะเดียวกันขณะเดียวกันจากรัฐบาลที่เกิดการสมานฉันท์ทั้งสองฝ่ายก็เกิดการตั้งครม.คณะเล็กที่มันกระชับเรียกมันว่าครม.สงครามบ้านเรามีครม.เศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะอิสราเอลในสถานการณ์ขณะนี้เขามีครม.สงครามเมื่อวานเขามีการประชุมครม.สงครามโจไบเดนผู้นำสหรัฐยุ่งอะไรกับเขาด้วยก็ไม่ทราบเข้าไปนั่งประชุมร่วมกับครม.สงครามอิสราเอลค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมค่ะก็ต้องการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนไงกลัวโลกไม่รู้สหรัฐยืนอยู่จุดไหนก็ไปให้รู้เลยเมื่อวาน18ตุลาบินเข้าอิสราเอลไปนั่งประชุมร่วมกับครม.สงครามของอิสราเอลจะแปลว่าอะไรระหว่างประชุมครม.ดูคล้ายกับว่าประชุมให้โลกได้รับรู้ด้วยนะว่าคุยอะไรกันมันก็มีอยู่สักสองไฮไลท์ค่ะยังไงคะจากที่ประชุมเนี่ยนะไฮไลท์ที่หนึ่งนะไบเดนก็ได้พูดกับเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลพูดให้ได้ยินกันทั้งโลกผมรู้ระเบิดลงที่โรงพยาบาลไม่ใช่ฝีมือคุณเอ้าเขายังสอบสวนกันไม่เสร็จกระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริงยังไม่มีคำตอบสุดท้ายตกลงจรวดลูกนั้นที่ถล่มโรงพยาบาลคนตายกันหลายร้อยเป็นจรวดของใครกันแน่ปรากฏว่าเมื่อวานไปนั่งประชุมครม.สงครามกับเขาด้วยและก็พูดกับผู้นำอิสราเอลว่าผมรู้ไม่ใช่ฝีมือคุณเอ้าค่ะบอกด้วยว่าผมต้องการมาที่นี่ในวันนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆผมต้องการให้ประชาชนอิสราเอลและคนทั่วโลกรู้ว่าสหรัฐยืนอยู่ตรงไหนนี่ก็คือไฮไลท์ที่2ค่ะ
ไฮไลท์ที่1ผมรู้ไม่ใช่ฝีมือคุณไฮไลท์ที่2ต้องการจะให้โลกรู้สหรัฐยืนอยู่ตรงไหนแน่ๆจบหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นโจไบเดนก็ได้ทวีตใน Twitter ส่วนตัวใช่ไหมครับค่ะก็มีการทวีตใน Twitter ส่วนตัวก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันข้อความสั้นๆนะแปลเป็นภาษาไทยนะเอาภาษาต่างดาวแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ3บรรทัด2บรรทัดผมเรียกมันภาษาต่างดาวอะไรที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ผมเรียกภาษาต่างดาวหมดไบเดนบอกว่าชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มฮามาสและกลุ่มฮามาสไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ค่ะโอเคประโยคนี้เสมือนเป็นการตอกย้ำสิ่งที่โจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ CBS 60 Minutes จำได้ไหมจำได้ไหมครับว่าโจไบเดนให้สัมภาษณ์ในรายการ CBS 60 Minutes อย่างไร3ประเด็นเอาแค่2ประเด็นก็แล้วกันประเด็นแรกฮามาสเป็นกลุ่มคนขี้ขาดต้องกำจัดโดยสิ้นเชิงจำได้ใช่ไหมต้องกำจัดให้สิ้นซากในครั้งนี้ประเด็นที่2ค่ะประเด็นที่2หนทางสู่สันติหนทางสู่สันติในภูมิภาคในพื้นที่ตรงนั้นก็คือต้องย้อนกลับไปใช้โซลูชันที่เรียกว่า two state solution ตามสนธิสัญญาออสโลที่บอกว่าให้สถาปนารัฐปาเลสไตน์และก็ให้สถาปนารัฐเอกราชอิสราเอลด้วยให้พื้นที่ตรงนั้นประกอบด้วย2รัฐเอกราชที่อยู่คู่กันจะได้สมานฉันท์กันไม่มีใครกดขี่ใครไม่มีใครเหนือใครต่างฝ่ายต่างก็เป็นรัฐเอกราชแล้วก็อยู่ร่วมกันตรงนั้นจะได้เลิกรบกันสักทีนึงค่ะโอเคนะด้านหนึ่งก็คล้ายกับมีรังสีอมหิตไปนั่งร่วมประชุมครม.สงครามกับอิสราเอลและไปการันตีว่าจรวดลูกนั้นไม่ใช่ของเนทันยาฮูไม่ใช่ของอิสราเอลแต่ขณะเดียวก็ยอมรับว่าหนทางสู่สันติในพื้นที่ตรงนั้นต้องย้อนกลับไปใช้โซลูชันที่เรียกว่า two state solution นั่นก็คือยอมรับการมีอยู่ของรัฐเอกราชปาเลสไตน์โอเคประมาณนั้นค่ะจะตีกลายเป็นหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่จะตีโจทย์ต้องจดจำเลยเหมือนกันนะการประชุมในครั้งนี้มีไบเดนไปนั่งคุยด้วยเป็นภาพประวัติศาสตร์นะค่ะ